เมื่อวานนี้ที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ในฐานะที่กำกับดูแลเครือข่ายทุนจีนสีเทานะครับเมื่อวานเนี่ยเขาก็ไปแถลงข่าวกรณีทุนจีนมาเฟียจีนเนี่ยไปตัดนิ้วเพื่อนร่วมชาตินะครับแล้วก็มาเรียกค่าไถ่เสร็จปุ๊บแล้วก็มาแถลงข่าวแต่สิ่งหนึ่งที่แถลงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของตู้ห่าวนี้ด้วยนะฮะลงรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะก็เลยทีมงานก็เลยไปประมวลให้ได้เห็นภาพรวมของการแถลงเมื่อวานนี้คุณเริ่มต้นเนี่ยนะคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เนี่ยนะครับออกมาให้รายละเอียดที่โฟกัสล็อกเป้าไปที่คุณตู้ห่าวตู้ห่าวหรือชัยนัทกรชัยนันเนี่ยนะฮะชาวจีนที่มีความเกี่ยวพันกับทั้งผัดจิงหลิงทั้งเรื่องของธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญต่างๆในอดีตที่ผ่านมาและก็มีเรื่องของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลำหนึ่งซึ่งตู้ห่าวเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของครอบครองอยู่เคยจอดไว้ที่ซันนี่604ซึ่งขึ้นตนต่อศูนย์ฝึกบินพลเรือนย่านดอนเมืองในพื้นที่กองทัพอากาศซันนี่604เขาเรียกว่าเป็นศูนย์ฝึกที่เปิดรับในนักธุรกิจนักการเมืองผู้มีอิทธิพลคือเรียกว่าเป็นฝูงบินของเศรษฐีนี่คือฉายาของซันนี่604นะครับแต่ปัจจุบันเครื่องบินลำนี้เนี่ยนะฮะเป็นมีคนที่ขับมาเนี่ยชื่อในโต้งในโต้งเนี่ยเป็นอดีตเตรียมทหารรุ่น22รุ่นเดียวกับผบ.ทบ.ผบ.ท.และผบ.ตร.ถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยคนชื่อโต้งเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วนะเขาไปเป็นนักบินแล้วนะครับเขาจอดเขาขับมาแล้วเอามาจอดไว้ที่หัวหินซึ่งมีตู้ห่าวนี่มาด้วยอ้างว่านำไปซ่อมบำรุงที่หัวหินจนถูกตั้งคำถามว่าเอามาซ่อมที่หัวหินทำไมเครื่องบินเนี่ยซ่อมที่กรุงเทพช่างอะไรต่างๆมันเพียบพร้อมกว่าเยอะแล้วทำไมต้องเอามาที่หัวหินนะครับซึ่งสำคัญในตู้ห่าวนี่มากับเครื่องบินลำนี้ด้วยเมื่อตรวจสอบเครื่องบินเจ็ตลำดังกล่าวพบว่ามีการเปลี่ยนผู้ถือครอบครองเมื่อ3เดือนก่อนชื่อบริษัทModern Latex จำกัดนะครับประกอบกิจการขายที่นอนหมอนกระเป๋าทำจากยางพารานะครับซึ่งมีบริษัทที่จดทะเบียนตั้งบริษัทตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพอตรวจลึกลงไปพบชื่อนายชัยนัทกรชัยนันหรือว่าตู้ห่าวนี่เป็นกรรมการบริษัทด้วยชูวิทย์ก็เลยเอาประเด็นกาแฟสว Coffee Plus 28กาแฟที่เดาใจชอบมากหอมกลิ่นโสมกรุ่นกลิ่นกาแฟกลมกล่อมอร่อยแท้ต้องกาแฟสวสนใจโทรเลยค่ะ02-105-4179เรื่องนี้มาแฉมาขุดแล้วเอาไปร้องร้องตร.ร้องรองผบ.ตร.แล้วก็ร้องกระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้แต่เรื่องดูเหมือนจะเงียบชูวิทย์ก็มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันน่าจะออกหมายจับตู้ห่าวได้แล้วแต่ทำไมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลเอกสุรเชษฐ์หักพานเรื่องนี้ถึงเงียบเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้บิ๊กโจ๊กออกมาแถลงข่าวแถลงข่าวเรื่องของการจับขบวนการในการเรียกค่าไถ่แล้วก็ตัดนิ้วเนี่ยนะฮะก็แถลงไปแต่ไฮไลท์สำคัญมาอยู่ที่นี่ฮะไฮไลท์สำคัญบิ๊กโจ๊กเปิดถึงขบวนการทุนจีนสีเทาทำธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยจุดเริ่มต้นของขบวนการนี้มาจากไหนเขามาจากการหนีกวาดล้างจากประเทศจีนรัฐบาลท่านสีจิ้นผิงเนี่ยกวาดล้างอย่างหนักนะครับเสร็จแล้วพวกนี้ก็เลยหนีมากบดานอยู่ที่ซีฮานุวิลกัมพูชาพอเรื่องนี้ถูกร้องมาอีกก็เลยโดนรัฐบาลสมเด็จฮุนเซนกดดันอย่างหนักแล้วก็เลยต้องระเหยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยรูปแบบก็คือใครที่อยู่ที่ประเทศไทยก่อนเนี่ยเข้าไปตั้งสมาคมแล้วก็ไปขอจดเป็นมูลนิธิหลังจากนั้นก็ดำเนินการให้คนจีนพวกเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยเดิมทีเนี่ยเขาถือวีซ่านักท่องเที่ยวแต่ให้เปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าของนักเรียนนะครับเพื่อที่จะอาศัยอยู่ได้ในประเทศไทยให้ยาวนานมากขึ้นบิ๊กโจ๊กไปดูว่าคนตม.เนี่ยที่อนุญาตในการทำวีซ่าก็คือที่ตม.อุดรขอนแก่นเชียงใหม่และก็แพร่ตอนนี้เรียกมาสอบหมดแล้วทั้ง4จังหวัดนี้ไปดำเนินการไปเกี่ยวข้องอย่างไรถ้าผิดอาญาก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ทุนจีนนี้ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวนะครับเดิมทีนักท่องเที่ยวอยู่ได้60วันแต่ถ้าเป็นวีซ่าการศึกษาจะอยู่ได้1ปีและก็สามารถทำธุรกิจต่อเนื่องแล้วก็กระบวนการของการทำธุรกิจผิดกฎหมายก็เริ่มต้นขึ้นนะฮะที่เราไปเชื่อมโยงที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับว่าจะมีการออกหมายจับในวันนี้หรือไม่เนี่ยนะครับซึ่งมีข้อมูลมาว่าอาจจะออกหมายจับ 8-9 รายในคดีพรบ.สมคบคิดในเรื่องยาเสพติดส่วนเส้นทางยาเสพติดของชาวสิงคโปร์ที่นำเอายาเสพติดแฮปปี้วอเตอร์เข้ามาใช้ในจินลิงหรือว่าในสถานบันเทิงเนี่ยอันนี้กำลังสืบแล้วก็ขยายผลแล้วก็อาจจะขยายผลไปถึงข้าราชการตำรวจยศที่ต่ำกว่าพันตำรวจเอกที่วันนั้นมีการยึดรถหรูจากผับจินลิงมาแล้วมีข้าราชการยศพันตำรวจเอกเนี่ยปล่อยรถออกไป2คันให้กับนายทุนจีนก็จะไปขยายผลนะฮะส่วนตู้ห่าวส่วนโครงข่ายนี้เป็นอย่างไรกับกระบวนการไปสวมบัตรประชาชนปลอมเนี่ยพลตำรวจสุรเชษฐ์เมื่อวานก็ลงรายละเอียดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นกูเอี่ยวไม่ว่าจะเป็นอาหมิงหรือใครเนี่ยที่พอไปจับมาเสร็จปุ๊บ
ก็จะมีบัตรประชาชนคนไทยพอไปตรวจสอบว่าบัตรประชาชนคนไทยนี้เป็นอย่างไรพบว่าบางคนนี่ยังบางคนตายไปแล้วบางคนยังเก็บหักข้าวโพดอยู่ที่เชียงใหม่แบบนี้นะฮะแกก็เลยไปขยายทั้งขบวนการทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวรวบรวมแล้วเดี๋ยวก็จะนำไปสู่การออกหมายจับอีกครั้งโดยสรุปก็จะประมาณนี้เนี่ยนะฮะตู้ห่าวยังอยู่ในเมืองไทยตู้ห่าวยังอยู่ในเมืองไทยอยู่ในบ้านผู้มีอิทธิพลครับท่านนายกต้องอย่ายอมนะคะคือไม่มีใครมีอิทธิพลอ่ะคือขออนุญาตเพิ่มเติมได้ไหมคะคือฮัลโหลฮัลโหลพี่ดวงฮะพี่ดวงที่สน.ทองหล่ออ่ะครับคือพี่ดวงทราบหรือเปล่าว่าคือมีคนเนี่ยเขาร้องเรียนมาก็คล้ายๆทำนองอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่ทำนองแบบนี้มั้งคะหรือทำนองอย่างนี้คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าที่ซอยเอกมัยซอยสุขุมวิท63อะค่ะครับสุขุมวิท63นะคือเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็น resident condo อะนึกออกมั้ยแล้วก็เขาจะมีดาดฟ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาก็จะเปิดเป็นสถานบันเทิงอ่ะทีนี้พอมันอยู่บนดาดฟ้าเสียงมันดังอ่ะมันก็จะลอยไปหมดเลยคนที่อยู่ล้อมรอบสุขุมวิท63เนี่ยศุกร์เสาร์ไม่มีใครนอนหลับได้เลยพี่ดวงภูมิกับสน.ทองหล่อค่ะเขาไม่มีใครนอนหลับได้เลยเขาก็ไปยื่นหนังสือต่อคอนโดอันเนี้ยบอกว่าเฮ้ยขอหลีเสียงได้ไหมเขาบอกว่าคนมันร้องเรียนเยอะมากเลยค่ะพี่มันหลีไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าคนมีสีก็หุ้นด้วยนักการเมืองใหญ่ก็หุ้นด้วยไม่มีใครกล้าไปแตะค่ะตับหัวใจหลักของการมีสุขภาพดีฟื้นฟูสุขภาพตับด้วยสารสกัดจากขมิ้นชันและสารสกัดจากตรีผลาสนใจโทร02-105-4179 Eskermin Complex ก็เลยหลีไม่ลงฉันก็เลยนึกในใจว่าถ้าคนมีสีหุ้นที่นี่จริงนักการเมืองหุ้นที่นี่จริงแล้วไม่มีใครกล้าแตะจริงพวกเราไม่ต้องทำอะไรแล้วอยู่เฉยๆคือถ้าบ้านนี้เมืองนี้กฎหมายไม่ทำอะไรกับคนหาพันนี้ไม่ได้นะคะเข้าใจไหมคะเราไม่ต้องทำอะไรแล้วจะอย่าไปทำอะไรเลยอย่าไปสู้อะไรเลยปล่อยอยู่อย่างนี้ต่อไปแต่กฎหมายมันต้องเข้มแข็งผู้ใช้กฎหมายต้องแข็งแกร่งถ้าคุณทำผิดคุณไปเช่าดาดฟ้าแล้วคุณเปิดเสียงดังอ่ะแล้วชาวบ้านเขาอยู่กันไม่ได้ชาวบ้านเขาร้องเรียนแล้วตำรวจก็ไม่ได้นำพาเขาพูดขนาดไหนรู้ไหมตำรวจมากี่คนเด้งกลับหมดเด้งกลับหมดเด้งกลับหมดเพราะมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังคนมีเสียยุ่งหล่ะฉันไม่เชื่อมันโม้มันโม้ทุกคนไหนตู้ห่าวยิงโดนเลยอ่ะนี่ขนาดญาติผู้ใหญ่ข้างเมียมันใหญ่ชิบเป๋งเลยนะอีนี่มันจะอยู่ไปได้ยังไงฮะชื่อตัวย่อนะชื่ออยู่ในสุขุมวิท63สุขุมวิท63เอกมัยอ่ะนะคะตัวย่อของอาคารนี้ขึ้นชื่อว่า M พี่ดวงถ้าสุกนี้คนแถวนั้นนอนไม่หลับอีกพี่ดวงก็อย่าได้นั่งอยู่ในสน.ทองหล่อต่อไปอีกเลยเพราะพี่ดวงอย่าลืมนะพี่ดวงไปแล้วกลับมานะเข้าใจป่ะครับเออป่ะตอนนั้นทองหล่อป่ะหรือฉันผิดทองหล่อป่ะผิดสน.ป่ะเดี๋ยวฉันไปคริสตัลผับชื่อคริสตัลผับอ่ะอ๋อที่มีปัญหาที่พี่ดวงไปตอนนั้นนะคริสตัลผับโควิดอันนี้ชื่อโมอันนี้ชื่อโมตัว M ใช่ไหมMO คือตึกนี้ให้คนอื่นมาเช่าอันนี้ฉันขอร้องมีร้องเรียนนะตึกนี้ให้คนอื่นมาเช่าแล้วเขาก็มาเช่าเองนะฮะคือแล้วก็ผู้เช่าเนี่ยเขาบอกว่าเขามีอิทธิพลมากสุกเนี่ยดังมากเสานี่วงใหญ่เลยนักการเมืองคนไหนเนาะใช่ใช่เอาว่าอย่างนี้พี่ดวงถ้าสุกเนี้ยดังมากแล้วเสานี่วงใหญ่เลยแบบนั้นอีกแบบไม่เกรงใจฟ้าดินไม่เกรงใจใครเลยนะแล้วก็ใครไปนั่นก็อ้างว่าคนมีสีอยู่เบื้องหลังฉันฉันมีนักการเมืองใหญ่อยู่เบื้องหลังฉันฉันว่าพี่ดวงอย่านั่งเป็นผู้กำกับสน.ทองหล่ออีกเลยพี่ดวงไปทำงานที่ป่าลอยต่อเถอะให้คนอื่นที่เขากะกันเข้ามาเถอะนะหรือไม่ก็สุกนี้เราไปกันไหมอะไปนั่งให้พี่ดวงเห็นชื่อว่าโมไปล่าสดหน่อยนะเอกมัยถ่ายทอดสดอีกแล้วเหรอไม่ได้เออาผมถ่ายทอดสดอย่างเดียวสุขุมวิท63พี่ดวงฝากพี่ดวงผู้กำกับสน.ทองหล่อหน่อยนะเอาล่ะเราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ